่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตมูสพายที่มีความแปลกใหม่กรอบนอกนุ่มในและมีความหอมอร่อยหวานมันจากผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพมาให้สายหวานได้ลองทำกันนะครับวิธีทำแป้งพายเริ่มจากเทแป้งสาลี่อเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นใส่เนยสดลงไปแล้วใช้หัวตีลูกใบไม้ตีด้วยความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายร่วนแล้วเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนลงไปจะช่วยให้แป้งพายของเราวันนี้มีความอร่อยหอมมันนะครับตามด้วยช็อกโกแลตชิพแล้วตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับต่อมากรุกแป้งพายลงในพิมพ์เราใช้ซ่อมจิ้มเพื่อระบายความร้อนนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีขั้นตอนต่อไปทำรัมบอลง่ายๆเริ่มจากผสมบัตเตอร์เค้กบดช็อกโกแลตชิพตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟาวคอนจะช่วยให้รัมบอลของเรามีความหวานมันยิ่งขึ้นผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมน้ำหนัก5กรัมนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ในส่วนของช็อกโกแลตมูสให้ละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเตรียมไว้ก่อนนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยไข่แดงครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟาวคอนเพื่อเพิ่มความหวานมันให้กับมูสของเราและนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟาวคอนจะช่วยให้มูสของเรามีความหอมมันอร่อยนะครับนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟพักไว้จนอุ่นนะครับตีเนยสดชนิดเค็มกับครีมชีสและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางประมาณ7นาทีเติมส่วนผสมนมและไข่แดงตามด้วยเจลาตินที่ละลายไว้ตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมไว้ช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายคนให้เข้ากันครับสำหรับวิธีการประกอบเมนูของเราเข้าด้วยกันให้ตักมูสทั้ง2ส่วนสลับกันลงในพิมพ์ที่มีแป้งพายอบสุกไว้แล้วประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์จากนั้นวางรัมบอลลงในมูสกดลงเล็กน้อยแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นเสิร์ฟให้ใครได้ชิมก็จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า very good คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ